ท่านไม่ต้องจ้างไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อไม่ต้องจองใช่ครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องตรวจรับบ้านนะคะตรวจรับบ้านเนี่ยคุยประเด็นคือบ้านที่กำลังจะส่งมอบแล้วนะไม่คุยระหว่างทางนะเฮียไม่คุยเรื่องตรวจเป็นงวดตรวจงานโครงสร้างที่แบบเปิดผิวเห็นน่ะฉะนั้นเพราะว่ามีคนถามมาเยอะมากเยอะมากนะคะว่าคือเขามีประเด็นใช่ไหมเขาถึงถามถูกต้องเป็นหัวข้อที่ฮอตนะร้อนแรงด้วยเพราะว่าในแต่ละฝั่งที่ส่งข้อมูลมาเนี่ยก็จะมีอารมณ์ร่วมกับข้อมูลที่ส่งมาว่าคิดเห็นอย่างไรแก้ไขอย่างไรผมก็ไม่ค่อยจะตอบแล้วนะเพราะว่ามันเป็นหัวข้อที่ต้องยอมรับว่าค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟนะครับกับทั้ง2ฝั่ง3ฝั่งด้วยซ้ำนะฝั่งแรกคือมันเป็นเติร์ดปาร์ตี้เข้ามาก็คือฝั่งแรกก็คือมีเจ้าของบ้านฝั่งที่2ก็คือมีช่างหรือผู้รับเหมาหรือโครงการนะผมจัดไว้ให้หมวดเดียวกันนะครับทีมที่3ก็คือทีมตรวจมันทำงานด้วยกัน3ทีมมันถึงต้องพูดนะครับให้ทั้ง3ทีม3ฝ่ายเนี่ยเข้าใจตรงกันและเข้าใจในเป้าหมายเดียวกันทั้งหมดเราอย่าลืมว่าเราทำงานเนี่ยเพื่อเป้าหมายสูงสุดก็คือบ้านเสร็จตามมาตรฐานในราคาที่เหมาะสมและสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันถึงควรที่จะมีข้อตกลงซึ่งกันและกันระหว่างเจ้าของบ้านหรือผู้ว่าจ้างระหว่างผู้รับเหมาหรือเจ้าของโครงการมันต้องมีข้อตกลงซึ่งกันและกันก่อนดังนั้นเนี่ยมันจึงทำให้บุคคลที่3ที่เป็นคนตรวจเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นและทำงานได้เป็นที่พึงพอใจและเป็นที่น่าพอใจกับเจ้าของบ้านและเป็นที่น่าพอใจกับตัวช่างเองด้วยในการตรวจบ้านเนี่ยมันจะมีหมวดเขาเรียกว่าหมวดหรือหัวข้อเนี่ยในการตรวจบ้านหลักๆอยู่3หมวดหมวดแรกนะครับก็คือหมวดของโครงสร้างหมวดแรกโครงสร้างนะคะโครงสร้างก็คือโครงสร้างอะครับจนถึงหลังคานั่นแหละครับก็คือตั้งแต่งานคสล.ฐานรากไปจนถึงงานหลังคานะครับงานเหล็กโครงหลังคานะครับถ้าเป็นบ้านที่เสร็จแล้วนะครับจะตรวจค่อนข้างยากแล้วนะครับเพราะว่ามันเสร็จแล้วแต่สิ่งที่จะดูได้เลยก็คือดูภาพรวมของตัวอาคารดูแล้วมีรอยร้าวหรือมีลักษณะของโครงสร้างที่ดูไม่ดีเนี่ยมันก็อาจจะเป็นมาจากการทำงานที่ไม่ดีของตั้งแต่แรกจริงๆหมวดโครงสร้างเนี่ยดีที่สุดก็คือการตรวจดูตั้งแต่ทำงานโครงสร้างเนี่ยถ้าเจ้าของบ้านที่จ้างผู้รับเหมาเนี่ยก็ควรที่จะตรวจกันตั้งแต่โครงสร้างทำงานเนี่ยขั้นตอนเป็นไงเข้าแบบเอ้ยผูกเหล็กเอ้ยอะไรเงี้ยดีไหมครบตามจำนวนไหมมีวิศวกรมาช่วยดูตรงจุดเนี้ยจะทำให้หมวดของโครงสร้างเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีปัญหาในการตรวจทีหลังเพราะว่ามันจะเป็นหมวดที่เรามองอะไรไม่ค่อยเห็นแล้วเพราะว่ามันถูกปิดไปหมดแล้วถูกฉาบเก็บไปหมดแล้วนะครับยกเว้นแต่ว่ามันเกิดปัญหาเกิดรอยร้าวใหญ่ๆนั่นหมายความว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดจากปัญหาจากโครงสร้างหรือเกิดการทรุดตัวของอาคารเอียงพวกเนี้ยคือเรื่องหลักๆเรื่องหนักๆไปจนถึงเรื่องของโครงหลังคาโครงหลังคาก็ยังพอตรวจได้เนาะเฮ้ยตรวจได้ครับรอยเชื่อมโครงหลังคาเนี่ยตรวจได้นะครับก็คือขึ้นปีนขึ้นไปตรวจได้เรื่องของเหล็กรอยเชื่อมต่างๆความสมบูรณ์นะครับการแอนตัวของหลังคาเนี่ยพวกเนี้ยมีความสำคัญทั้งนั้นเพราะว่าถ้ามีความมีการแอนตัวเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ทำให้หลังคารั่วได้ต่อมาหมวดที่2ก็คือหมวดของงานระบบนะครับระบบน้ำระบบไฟที่ผมเห็นคนที่เขารับตรวจที่เขาตรวจกันอยู่ก็ถือว่าดีมากๆนะครับตรงจุดเนี้ย2หมวดหลักๆเนี่ยที่การตรวจเนี่ยสนับสนุนนะครับเจ้าของบ้านนะครับก็ควรจะมีคนมาช่วยตรวจผู้รับเหมาก็ควรที่จะอนุญาตให้มีการตรวจณตรงจุดนี้เพราะว่าถ้ามันเกิดความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นนะครับใน2หมวดเนี้ยคุณจะต้องรีบแก้ไขเพราะมันเป็นหมวดที่สำคัญมากคือเขาจะบอกลูกค้าเสมอนะคะว่ายิ่งงานระบบอะตรวจเลยเพราะอะไรรู้ไหมเวลาลูกค้าเขาไปอยู่อะยังไงเราสมมุติว่ามันถ้ามันมีปัญหาเนี่ยตันส่วมกดไม่ลงน้ำระบายไม่ดีอะไรเงี้ยยังไงมันก็ไม่ผลเราที่จะต้องเข้าไปแก้อยู่ดีนะครับนะคะควรจะตรวจนะถ้าเจอกันวันเนี้ยเราลูกแบบลูกค้ายังไม่เข้าอยู่อะโอ้โหยังยิ่งต้องรีบแก้เข้าไปใหญ่เลยจะบอกลูกค้าไว้เสมอว่าอันเนี้ยคือช่วยพี่ดูด้วยถ้าเอาคนเข้ามาดูคือยินดีมากๆนะคะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมสนับสนุนนะครับให้มีการตรวจยิ่งถ้าเป็นบ้านที่เราจ้างสร้างหรือแม้แต่บ้านในโครงการที่เราไปซื้อเนี่ยสองหมวดเนี้ยถ้าตรวจได้ตรวจเลยครับผมมองว่าเป็นอะไรที่เหมาะสมนะครับและเป็นสิ่งที่ดีด้วยเพื่อที่จะช่วยในการปรับแก้ไขก่อนที่จะมีการเข้าอยู่จริงๆหรือแม้แต่จริงการเข้าไปอยู่แล้วในบางจุดที่มันตรวจไม่เจอหรือตรวจไม่ถึงเนี่ยมันเจอปัญหาทีหลังเนี่ยควรที่จะรีบแจ้งแล้วก็ทางผู้รับเหมาหรือช่างเนี่ยก็ควรที่จะรีบเข้ามาแก้ไขอ่ะทีนี้ก่อนจะไปอีกหมวดนึงเฮียซอขอเนี่ยพอดีรีมาร์คไว้ก็คือว่างานโครงสร้างกับงานระบบเนี่ยมันจะมี2 อย่างคือบางคนอย่างที่เฮียบอกว่ามันต้องได้มาตรฐานถูกปะใช่ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจ้างงานอ่ะก็จะต้องเป็นเรทที่ไม่ต่ำมากด้วยนะครับเพราะไม่งั้นอ่ะเราจะไปหาความมาตรฐานอ่ะ
ได้จากที่ไหนอ่ะเพราะว่าเลทอ่ะมันต่ำจัดเราเคยคุยกันเรื่องเลทรับสร้างบ้านนะครับเลทที่อยู่ในราคากลางคือเลทมาตรฐานแต่สิ่งที่จะทำให้แตกต่างกันคือในเรื่องของหมวดของการตกแต่งนะครับที่จะต้องปรับลดให้น้อยลงไปนะครับโดยยังคงเน้นคุณภาพของงานโครงสร้างไว้นะครับนี่คือปลอที่ซออยากจะให้เข้าใจนะคะว่าความคาดหวังในคุณภาพงานยิ่งเป็นโครงสร้างกับงานระบบอ่ะถ้ามันหลุดแบบมันต่ำกว่าราคากลางช่วงล่างไปแล้วอ่ะคุณจะคาดหวังให้มันมีความมาตรฐานมันเป็นไปได้ยากมากนะคะใช่แล้วยิ่งบางคนไปเพิ่มในเรื่องของงานสถาปัตย์อยากได้ของตกแต่งสวยๆเข้าไปอีกอยากได้นู่นได้นี่ที่มันสวยงามกระเบื้องแพงๆชักโครกแพงๆเข้าไปอีกมันก็จะทำให้บัดเจ็ตหรืองบประมาณที่ไปอยู่ในหมวดของโครงสร้างและงานระบบถูกตัดทอนลงไปคนที่จะมีฝีมือที่จะเข้าไปทำตรงนั้นน่ะมันก็จะน้อยลงหรือช่างที่จะมีรับงานแบบนี้งานที่มีคุณภาพมันก็จะน้อยลงตามไปด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะเข้าหมวดที่3ก็คือหมวดสถาปัตย์หมวดท็อปฮิตปัญหานะคะอ่ะเฮียเข้าเรื่องหมวดที่3หมวดสถาปัตย์นะครับเป็นหมวดที่พบเจอปัญหาบ่อยที่สุดแล้วก็มีปัญหากระทบกระทั่งเยอะมากครับก็จะเริ่มตั้งแต่งานกระเบื้องงานผนังงานสีทั้งหมดที่เกี่ยวกับความสวยงามอุปกรณ์ตกแต่งที่บุผิวผนังเข้าไปของพวกนี้มันสามารถป้องกันได้ก่อนที่เจ้าของบ้านจะเซ็นสัญญาจ้างช่างหรือผู้รับเหมาเนี่ยโดยส่วนใหญ่ท่านจะเห็นงานเขามาก่อนแล้วท่านต้องไปดูการจบงานของเขามาก่อนแล้วฟินิชชิ่งว่าช่างคนนี้ผู้รับเหมาคนนี้จบงานฝีมือระดับไหนเพราะว่างานสถาปัตย์เนี่ยมันเป็นเรื่องของความคาดหวังล้วนๆเลยคุณต้องไปดูแล้วว่าช่างคนนี้จบงานระดับไหนหรือแม้แต่งานของโครงการคนที่จะซื้อบ้านในโครงการเนี่ยท่านต้องไปดูแล้วว่าโครงการเนี่ยจบงานฝีมือระดับไหนถ้าท่านดูไม่เป็นท่านเชิญคนตรวจคนที่รู้จักที่ตรวจบ้านเป็นไปดูเขาจบงานสวยไหมฉาบผนังเรียบไหมเป็นคลื่นไหมไปดูหลังสองหลังสามหลังแล้วเนี่ยก็เป็นเหมือนกันหมดเลยนั่นหมายความว่ามาตรฐานงานสถาปัตย์ของช่างเขาเนี่ยเขาทำได้ประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าความคาดหวังของเจ้าของบ้านเนี่ยหรือคนที่กำลังจะจ้างเนี่ยสูงกว่านั้นท่านไม่ต้องจ้างไม่ต้องจองใช่ครับอันเนี้ยจะบอกลูกค้าเลยนะเพราะว่าอย่างที่ซอบอกว่าซอจะไม่เร่งรัดลูกค้าแล้วถ้าสมมุติว่าเนี่ยเปิดโครงการ7แล้วครับลูกค้าล็อตแรกของโครงการ7อ่ะซอจะให้มาดูเลยนะครับมาดูบ่อยๆวันนี้มาดูพรุ่งนี้เชิญพ่อเชิญแม่มาดูโลเคชั่นแล้วมาดูบ้านตัวอย่างด้วยแล้วบอกลูกค้าเลยหนูงานฝีมืออ่ะซอกับเฮียจบให้ได้เท่านี้พอใจไหมคือช่างเนี่ยเขาจะมีสแตนดาร์ดว่าคือเขาทำยังไงเขาได้เท่านี้แต่ถ้าความคาดหวังของเราอ่ะมันสูงกว่านี้โดยการที่เราเอาคนมาตรวจแล้วให้มันเพอร์เฟกต์ระดับเนี้ยเขาทำให้ไม่ได้นะครับอย่าลืมนะบางทีคนตรวจอ่ะเขามาหาความเพอร์เฟกต์เข้าใจไหมเขามาตรวจเขามาหาความเพอร์เฟกต์เขาไม่รู้หรอกว่าข้อตกลงอะไรกันกับเราระหว่างก่อนจ้างก่อนซื้อมันเป็นยังไงแต่เราในฐานะเจ้าของบ้านเจ้าของโครงการหรือเจ้าของบ้านกับผู้รับเหมาอ่ะจะรู้กันดีว่าในเมื่อคุณมาดูงานเราแล้วตั้งแต่แรกพวกงานจบเนี่ยผนังเนี่ยพวกนี้มันเป็นงานศิลปะงานฝีมือใช่ป่ะเฮียมันเราจะบอกตลอดมันไม่ได้รีดมาจากโรงงานคือตัวช่างหรือผู้รับเหมาเองนะครับหรือเจ้าของโครงการเองเนี่ยถ้าท่านเจอนะแบบนี้ท่านแนะนำนะครับให้ทางลูกค้าหรือผู้ที่กำลังจะว่าจ้างท่านเนี่ยดูงานฝีมือท่านก่อนนะครับว่าท่านจบได้ประมาณนี้นะครับฝีมือท่านประมาณนี้ลูกน้องท่านทำได้ประมาณนี้แล้วก็ถ้าลูกค้าเขาคาดหวังสูงกว่านั้นเขาคาดหวังความเพอร์เฟกต์ถ้าเป็นไปได้นะให้ถอนตัวส่วนฝั่งเจ้าของบ้านท่านก็ควรทำการบ้านข้อนี้ก่อนด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าถ้าท่านไม่ทำการบ้านข้อนี้ก่อนแล้วเนี่ยท่านไปคาดหวังหาความเพอร์เฟกต์ภายหลังเนี่ยมันก็จะจบไม่สวยเพราะว่าผู้รับเหมาเขาจบให้เราไม่ได้นี่คือจุดที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่เข้าใจกันโดยมีบุคคลที่3เนี่ยเข้ามาเหมือนกับเป็นกรรมการให้คะแนนซึ่งจริงๆไม่ใช่กรรมการนะครับแล้วก็มันก็เลยทำให้ทั้ง2ฝั่งเนี่ยหลายๆที่เนี่ยจบกันไม่สวยนะครับบางทีบางอย่างเนี่ยทำมาโอ้แบบดีมากๆเลยมาจบเอาวันสุดท้ายจบแบบไม่สวยเพราะว่าเจ้าของบ้านบางเคสนะเขานอนไม่หลับด้วยนะบางทีเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยไม่รู้ไม่มีความรู้นะครับดูไม่เป็นพอเจอรีพอร์ตแบบนี้เข้าไปปุ๊บเครียดเลยจากบางจุดที่ไม่เคยเครียดกับเครียดบางจุดเนี่ยไปอยู่ในซอกในหลืบอยู่แบบตามมุมขอบวงกบที่แบบว่ามองไม่เห็นประตูมันปิดไปแล้วมองไม่อะไรเงี้ยกลายเป็นไปเครียดในจุดที่แบบมันไม่ควรจะเครียดน้องบางอย่างเนี่ยถ้ามันเยอะไปหรือมันมากไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่ข้อดีนะครับใช่หรอเฮียบางทีเปิดรีพอร์ตมาบอกว่าหลายๆคนนะเขายังไม่ได้อ่านพอไม่ได้อ่านอ่ะ500จุดครับซึ่งใน500จุดจะบอกเฮียว่า 90% น่ะมันเป็นงานสถาปัตย์ใช่ป่ะอีก 10% หรือ 5% น่ะส่วนใหญ่จะเป็นงานระบบนะเฮียเนาะไฟบ้างน้ำบ้างอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นงานโครงสร้างงานระบบเนี่ยงานรั่วงานอะไรเนี่ยทางผู้รับเหมาหรือเจ้าของโครงการเนี่ยท่านต้องรับฟังนะครับเพราะปัญหาเหล่านี้
เป็นปัญหาของผู้อยู่อาศัยแต่ส่วนงานฝีมือเนี่ยท่านต้องตกลงกันให้ได้ก่อนตั้งแต่แรกนะครับมันจะทำให้ปัญหาเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นในภายหลังโอเคถ้าพวกกระเบื้องกลวงเนี่ยอะไรพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องแก้อยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่ที่มันจะมีปัญหาหนักๆก็คือพวกงานผนังงานสีนะครับที่จะแปะกันทั่วเต็มไปหมดทั่วทุกผนังนะครับ 3-4-500 จุดเนี่ยครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆบางทีมันกลายเป็นสอนย้อนกลับไปที่เจ้าของบ้านนะเครียดซะเปล่าๆนะในบางจุดในบางเรื่องที่มันไม่ควรจะเครียดขนาดนั้นฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าเราต้องลำดับความสำคัญให้เป็นด้วยนะคะในฐานะเจ้าของเนี่ยในฐานะไม่ว่าจะเป็นนักพัฒน์หรือว่าเจ้าของบ้านคนที่จะซื้อบ้านอีกนะคะว่าปัญหาใน2หมวดแรกมันซีเรียสไหมอย่างโครงสร้างระบบอย่างเงี้ยซีเรียสไหมอ่ะส่วนงานสถาปัตย์นะก็มาว่ากันอีกทีว่าอะไรที่มันมากระทบสายตากระทบความเป็นอยู่สัมผัสเท้าบ่อยๆสัมผัสสายตาบ่อยๆเพราะว่าเหล่านี้มันจะคือหมวดงานสถาปัตย์ถ้าจุดไหนซีเรียสอ่ะเน้นแก้อันเนี้ยซ้อกับเฮียมาพูดในฐานะเรามองทุกคนเป็นทีมนะคะเนี่ยหลังไมค์มา400จุด500จุดบางทีลูกค้าเขาเหวอนะบางทีเนี่ยที่เจอคือเจ้าของบ้านเครียดอยากให้ผู้รับเหมาแก้ตามรีพอร์ตเนี่ยจะพูดกับผู้รับเหมายังไงอะไรแบบประมาณเนี้ยครับนะก็ซึ่งมีมาหลังไมค์เหมือนกันนะครับสรุปหมวดสถาปัตย์นะคะฝีมือก่อนจองบ้านไปดูนะคะคไปดูใช่ไปดูว่าเขาจบงานแบบไหนรับไม่ได้ไม่ต้องจองนะคะรับไม่ได้ไม่ต้องจ้างนะคะดีกว่ามาคาดหวังให้เขาจบในสิ่งที่เขาไม่น่าจะทำได้ตอนท้ายนะคะแล้วสุดท้ายมีหลายเคสนะที่บอกว่าช่างบอกว่าไม่ได้งวดสุดท้ายใช่เพราะเจ้าของบ้านอะคิดแต่ว่าช่างต้องมาเก็บช่างต้องมาเก็บมาแก้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งซ้อมมองว่าซ้อมไม่ตัดสินนะว่าใครควรจะได้ตังค์หรือไม่ควรจะเสียตังค์เพียงแต่ว่าเราทำกันมาจะสุดทางอยู่แล้วอะถ้ามันเพิ่มความเข้าใจอะไรกันตรงนี้ไปได้อะมันจะดีมากๆนะคะคแล้วคนทำงานอ่ะเขาก็เหนื่อยคนที่ยังอยู่กับเราจนท้ายโปรเจกต์อะเฮียเราจะบอกเสมอว่าเขามีใจทำงานนะมันยังดีกว่าคนที่แบบมาแรกๆแล้วมันก็เชิดไปอย่างเงี้ยต้องให้เครดิตคนที่เขาอยู่กับเราจนจบด้วยแล้วก็ระดับราคาระดับราคากับความคาดหวังนะคะอย่างโครงการบ้านอ่ะเขาบอกเลยถ้ามันแบบระดับไฮเอนด์อ่ะเราคาดหวังได้ว่ามันจะเพอร์เฟกต์มากหรือผู้รับเหมาที่เขารับเลทสูงๆแล้วเราไปดูงานเขาแล้วเนี่ยโอ้เขาจบแบบกริปจริงๆแล้วอยู่ๆมาวันนี้เขาทำตาได้แค่นี้อันนี้ไม่โอเคนะเพราะคุณรับเลทสูงคุณก็ต้องทำให้ได้มาตรฐานของคุณที่คุณเซตไว้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยมันถึงจะเหมาะสมกับที่ทางเจ้าของบ้านเนี่ยเขาคาดหวังไว้ว่าเขาต้องการงานเพอร์เฟกต์ดังนั้นเนี่ยถ้าตรวจมาแล้วงานคุณต่ำกว่าระดับที่คุณเคยทำไว้เนี่ยหรือที่เคยคุยเคยดูเคยตกลงกันไว้เนี่ย อันเนี้ยท่านต้องยอมรับในรายงานนั้นด้วยคิดว่าถ้าใครได้ฟังคลิปนี้หรือไลฟ์นี้น่าจะเข้าใจกันมากขึ้นน่าจะดีขึ้นนะจังพัดเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ซออยากให้เขาเข้าใจมากๆนะคะ